สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีการโจมตีจากอิสราเอลครับเริ่มขึ้นหลังเวลา4ทุ่มของวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพียงแค่15นาทีหลังจากที่โฆษกกองทัพอิสราเอลประกาศเตือนการโจมตีทางอากาศพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตแล้วเรียกร้องให้ประชาชนอพยพออกห่างจากอาคารต่างๆเพื่อความปลอดภัยครับสื่อท้องถิ่นของเลบานอนในระบุครับว่าเขตต่างๆทางตอนใต้ของกรุงเบรุตถูกโจมตีอย่างน้อย13ครั้งรวมถึงกระสุนลูกหนึ่งตกใกล้กับโรงพยาบาลฮาริรีของรัฐบาลเลบานอนทำให้ผู้คนแตกตื่นหาที่กำบังเบื้องต้นครับพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4ศพในจำนวนนี้ครับเป็นเด็กด้วย1รายสื่อท้องถิ่นบอกอีกว่าอาคารโรงพยาบาลไม่ได้โดนโจมตีโดยตรงและโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่อิสราเอลประกาศว่าเป็นเป้าหมายในการโจมตีขณะเดียวกันครับที่เขตฮาดิเยซึ่งเป็นเขตที่มั่นหลักของกลุ่มฮิซบอลเลาะถูกโจมตีอย่างน้อย7จุดซึ่งทั้งหมดเป็นจุดที่อิสราเอลประกาศว่าเป็นเป้าหมายในขณะที่ผู้คนพยายามหนีออกจากพื้นที่ทั้งด้วยรถยนต์หรือว่าเดินเท้าอีกจุดที่ถูกโจมตีห่างจากท่าอากาศยานกรุงเบรุตสนามบินนานาชาติเพียงแห่งเดียวของเลบานอนเพียง400เมตรเท่านั้นทำให้กระจกอาคารสนามบินบางส่วนแตกเพราะว่าคลื่นกระแทกโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของอิสราเอลครับเกิดขึ้นหลังจากพวกเขามายอมรับว่าเป็นผู้โจมตีสังหารหัวหน้าฝ่ายการเงินของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของประเทศซีเรียขณะที่กระทรวงกลาโหมซีเรียระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตไป2ศพบาดเจ็บอีก3รายด้วยกันครับซึ่งกองทัพอิสราเอลครับยังออกแถลงการขอโทษรัฐบาลเลบานอนที่โจมตีรถบรรทุกคันหนึ่งที่เมืองฮานีนทางตอนใต้ของเลบานอนจนทำให้มีทหารเลบานอนเสียชีวิต3ศพโดยอิสราเอลอ้างว่าเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าเมื่อวันที่ผ่านมามียานพาหนะขนอาวุธของฮิซบอลเลาะห์วิ่งอยู่บริเวณนั้นเลยครับ